ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับผมขอบคุณนะฮะตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่เลยครับสดๆที่ร้าน Hi-Fi Tower นะครับวันนี้มีประเด็นนะครับที่ผมนั่งอยู่กับพี่เบิร์ดนะครับผู้บริหารนะครับจริงๆมี3ท่านหลักๆด้วยกันมีพี่เบิร์ดพี่บาสพี่บอลครับวันนี้ก็ในฐานะที่พี่เบิร์ดค่อนข้างจะคลุกกับโปรดักค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเป็นงานประจำปีของทางบริษัทครับก็เรียกว่า anniversary ครับเป็นฉลองครบรอบ25ปีของทางบริษัทครับเป็นงานที่เราจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านคงทราบนะครับว่าทาง Hi-Fi Tower เองเนี่ยไม่ได้25ปีแต่ถ้าพูดถึงปิ่น9เนี่ย25ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทราบมาว่าปี2507ครับผมจริงๆ เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะอันนั้นจริงๆจะเป็นร้านแรกของเราครับซึ่งตอนนั้นที่ใช้ชื่อก็ใช้ชื่อตามถนนครับอัสดางออดิโอเซ็นเตอร์ถ้านักเล่นเก่าๆน่าจะรู้จักกันดีครับก็อันนั้นจะเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2507ครับผมก็เป็นยุคที่คุณพ่อดำเนินกิจการเปิดเป็นยุคแรกๆใช่ครับผมสมัยตอนนั้นโอ้พี่เบิร์ดยังไม่เกิดนะยังไม่ทันเลยครับผมเกิดนี่ยังหลังจากนั้นเกือบ20ปีโอ้โหครับเรียกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่รุ่นป้าป๋าเลยครับผมนะครับแต่ว่าพอมาย้ายมาอยู่ที่ปิ่นเกล้านี่ก็เราก็เริ่มนับจากตรงนี้ครับก็ปีนี้ก็เข้าครบรอบ25ปีของคำว่า Hi-Fi Tower ใช่ครับนะครับแต่ถ้าอัสดางออดิโอออดิโอนี่56ปีครับผมโอ้เข้าสู่56 57ปีโอ้ก็ถือว่ายาวนานนะครับจริงๆแล้วนิดหนึ่งนะฮะ20ตลอด25ปีคอนเซปต์ของ Hi-Fi Tower ที่ยืนอยู่ตระหง่านอยู่ตรงนี้นะครับริมถนนปิ่น9เป็นย่านของคนเมืองแล้วก็เป็นย่านธุรกิจที่ค่อนข้างเรียกว่าป๊อปมากๆเลยนะฮะปิ่น9เนี่ยนะครับสมัยก่อนนี่พาต้าปิ่น9 25ปีที่แล้วนี่ก็ดังอยู่นะ25ปีที่แล้วนี่คนต้องมาดูคิงคองเลยครับผมใช่ไหมฮะกับคุณประกิตอ่ะผมจำได้ดังมากดังมากก็คือต้องเรียกว่าทำเลที่ตั้งที่เราอยู่ครับก็ต้องถือว่าเป็นใจกลางของย่านฝั่งทนใจกลางของย่านเศรษฐกิจของฝั่งทนเลยครับผมนะฮะใจกลางย่านฝั่งทนเลยตอนนี้ที่ตั้งอยู่นะครับพี่น้องครับ25ปีปีนี้เนี่ยนะฮะในวันพรุ่งนี้เริ่มเป็นวันแรกครับผมที่ Hi-Fi Tower จะจัดเซลล์ทิ้งท้ายมอบความสุขปีใหม่นี้ก็เรียกว่าฉลองทั้งครบรอบ25ปีนะครับผมแล้วก็เป็นเทสเตรียมต้อนรับเทศกาลสำหรับวันปีใหม่ด้วยครับผมครับก็จะเป็นงานประจำปีที่ทางบริษัทจัดกิจกรรมอยู่ตลอดทุกปีครับผมนะฮะถ้าจำไม่ง่ายก็คือตรงข้ามกับเซ็นทรัลปิ่น9เยื้องๆหรือถ้าติดเลยนะฮะพี่น้องริมถนนเลยนะฮะติดกับเมเจอร์ปิ่น9ครับนะครับแล้วก็อยู่ริมถนนเลยติดเลยนะฮะอยู่ริมหน้าซอยเลยก็คือหน้าริมถนนเนี่ยแหละฮะท่านจะเห็นอาคารกระจกสวยๆสีฟ้าๆอยู่ตระหง่านนี่คือ Hi-Fi Tower บริษัท Hi-Fi Tower ครับนะครับจำกัดมหาชนแต่พอยังไม่ถึงมหาชน อยากจะเข้าเร็วๆนี้ครับผมหมายถึงว่าความยอดนิยมนี่เป็นมหาชนแล้วกันนะครับโอ้วันนี้สังเกตฉากด้านหลังนี่ก็เป็นหนึ่งในมุมคอร์เนอร์ของร้าน Hi-Fi Tower ใช่ครับมีแบรนด์นี่ก็จะเป็นสินค้าในเครือที่เราเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักครับผมเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราทำตลาดอยู่ลูกค้าก็จะรู้จักกันดีครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลำโพงอย่าง Waffledale นะครับซึ่งปีนี้ก็87ปีละจากทางอังกฤษนะครับผมประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ Mission Castle นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ในกลุ่มของพวกลำโพงจากประเทศอังกฤษแล้วก็จะมีกลุ่มของพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Audio Lab นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเติมมาในกลุ่มของพวกอักเซสซอรี่สายสัญญาณสายลำโพงต่างๆนะฮะก็จะมีของทั้งทรายแล้วก็ของ Atlas ครับผมถามนิดนึงฮะแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดใน Hi-Fi Tower ตั้งแต่เปิด Hi-Fi Tower นี่ยี่ห้ออะไรฮะที่อยู่กับเราต้นเลยจริงๆแบรนด์ที่เป็นเอเจนต์เลยนะฮะที่เราถือแล้วก็ทำตลาดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือของตัว Waffledale นะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยลำโพงมหาชนลำโพงมหาชนต้องบอกว่าทั้งที่อังกฤษเองในตลาดโลกเองเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับคือ1คือแน่นอนแหละคอนเซ็ปต์ของเราคือสินค้าดีในราคาที่จับต้องได้นะครับผมซึ่ง Waffledale เองเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ในจุดนี้
ซึ่งซัพพอร์ตกับเรามาตลอดจริงๆต้องบอกว่า Waffledale เนี่ยเราทำตลาดกับเขาเนี่ยครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาเปิดตึกนี้ด้วยซ้ำนะตั้งแต่ที่บอกว่าตั้งแต่ที่ร้านเก่าอัสดางครับจะเรียกว่าอยู่ในมือเรามาเนี่ยเกิน25ปีละโอ้ครับผมนะครับก็ถือว่าเท่าที่ Audio Nice นะครับได้ชี้เป้าไปหลายครั้งก็มี Waffledale อยู่ทุกปีทุกซีรีส์ทุกรุ่นที่ออกมาโดนใจหมดครับผมเหมือนที่ตัวข้างๆนี้ด้วยนะก็มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเล็กยันใหญ่เลยใช่คือต้องบอกว่า Waffledale เองเนี่ยมันปูลายสินค้ามีซีรีส์อะไรยังไงบ้างฮะรุ่นฮะคือถ้ารุ่นหลักๆถ้าเข้าใจง่ายๆกับ Waffledale รุ่นหลักๆเนี่ยณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามีอยู่5ซีรีส์นะครับที่เป็นซีรีส์หลักของเขาก็คือจะมีเริ่มต้นตั้งแต่คริสตัลนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นคริสตัลจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัว D300 นะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดนะครับก็คือ Diamond Series นะครับ Diamond Series เนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์มา30กว่าเกือบ40ปีละก็นักเล่นทั่วโลกจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาปัจจุบันก็จะเป็น Evo 4นะ Evo 4ซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยี Diverครับทั้ง Twitter Mid Range Woofer ต่างๆนะครับผลิต in house แต่ว่าใช้เทคโนโลยีที่สูงมากๆนะครับในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้แบบสบายๆนะครับผมก็จะเป็นอีกตัวที่เด่นมากในตลาดโลกแล้วก็ซีรีส์สุดท้ายที่เป็นแฟลกชิปของเขาครับกำลังจะเข้ามาในบ้านเราเลยนี้รุ่น Elysian ครับผมอะไรนะฮะ Elysian ครับผม Elysian ครับผมโอ้นี่คือแฟลกชิปเลยเป็นแฟลกชิปครับผมซึ่งอันนี้คือจะเป็นซีรีส์หลักซึ่งยังไม่นับรวมยังไม่ถึงเมืองไทยนะฮะแต่ยังครับยังสินค้าจะเข้ามาเนี่ยมันมีการดีเลย์นิดนึงเนื่องจากการผลิตเนี่ยมีการแย่งกันหลายๆประเทศแล้วเป็นสินค้าที่ผลิตแบบพรีเมียมจริงๆตอนนี้ก็คือน่าจะถึงมือเราเนี่ยพร้อมจำหน่ายเข้ามาเทสทดสอบเนี่ยน่าจะประมาณเดือนมกราครับผมก็จะพร้อมอ้าวอย่างนี้ก็ได้ไปเห็นที่ Audio Night High End Show ที่แน่นอนครับผมก็จะไปเปิดตัวที่นั่นที่แรกแน่นอนโอ้โห Elysian Elysian ครับผม Elysian ครับผมนะฮะโอ้ผมเบื้องต้นนี้ถ้าใครไปพวกมิวนิกหรือฮ่องกงงานขึ้นสื่อที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นแล้วจะได้เห็นโฉมกันไปแล้วพวกนั้นก็จะเป็นตอนที่ไปต้องบอกว่ายังไม่ฟูลไลน์การผลิตแต่ว่าเป็นโปรโตไทป์ครับซึ่งนักเล่นนักวิจารณ์จากทั่วโลกที่ได้สัมผัสก็ชื่นชมมากทีเดียวโอ้ฮะเราจะได้เห็นแฟลกชิปของ Waffledale แต่จริงๆแล้ว Waffledale เนี่ยปีนี้นะ2019เนี่ยฮะนี่ปลายปีแล้วถือว่าพัฒนามาใหม่เพราะว่ามี Twitter ตัวใหม่ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ใช่ครับเป็นอย่าง Evo 4ที่บอกนะครับว่าจะเป็นตัวซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วก็พร้อมจำหน่ายตอนช่วงประมาณแถวๆตอนตุลาครับผมครับตัวนี้จะใช้ Twitter เป็น AMT เป็น Air Motion Transformer อ๋อ Air Motion ครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าขั้นสูงทีเดียวไม่ค่อยจะพบเจอในลำโพงครับหย่อนหมื่นในราคาระดับหมื่นบวกลบกันให้เห็นครับผมครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดชมไลฟ์สดนะครับตอนนี้สามารถแวะมาได้ที่ Hi-Fi Tower ปิ่น9นะครับก็เจอผมกับพี่เบิร์ดนะฮะ แล้วก็มาดูก่อนใครเลยนะฮะก็แวะมาชมมาเที่ยวกันดูได้พรุ่งนี้บรรลือนี้ย้ำนะครับจะเป็นงานเคลียร์แลนด์เซลแล้วนะครับมากถึง 70% ใช่ครับนะฮะก็ Hi-Fi Tower ปิ่น9ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวต่อนิดนึงนะฮะก็คือจริงๆแล้วรุ่นที่นิยมกันมากพี่น้องนี่ใช้กันเยอะก็คือรุ่นที่เป็นลำโพงแบบเขาเรียกเป็นบุ๊กเชลตัวใหญ่อะตั้งพื้นเดนตันตัวใหญ่จะเป็นรุ่นลินตันลินตันอันนั้นก็จะเป็นอีกตัวนึงที่คือที่บอกว่าWaffledale จะมี5ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ละครบ85ปีไหมฮะตัวนั้นท่านเนมเพจข้างหลังเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นเขียนว่า85 anniversary ครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้มันเพิ่งออกมาปีนี้ซึ่งเป็นปีที่87ละแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อนุกรมที่ทำแยกออกมาตอน85ปีเนี่ยจะมีรุ่นชื่อเดนตันซึ่งเป็นตัวเล็กไดเวอร์6นิ้ว2ทางกับ Twitter นะครับแล้วก็ตัวนี้ออกมาในซีรีส์เป็น Heritage Series คือเป็นตัวที่เป็นสไตล์วินเทจครับก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นซึ่งออกมาปีนี้เขาก็จับไปอยู่ในอนุกรมนั้นด้วยกันแล้วก็ตัวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันครับผมโอ้โหเมืองไทยนี่ก็โด่งดังนะครับพี่น้องกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องเราก็โพสต์ขึ้นมาทุกวันได้น่าจะเข้าไปอยู่ในห้องประจำการของนักเล่นหลายๆท่านในกลุ่มนี้ละใช่นะฮะกับสวัสดีนะพี่น้องทุกท่านนะฮะหลายท่านนะครับพี่เล็ก DIY พี่เล็กอยู่เชียงใหม่ฮะชมอยู่ด้วยนะฮะสวัสดีด้วยครับพี่เล็กก็พี่วณิชนะครับสวัสดีหลายท่านเลยนะฮะที่เข้ามาชมนะครับพี่ก้องนะครับพี่จรุงและพี่กิติ Waffledale Evo 4มีลดราคาไหมครับคำถามมาแล้วครับถามมาเลยฮะสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่า
ในงานเนี่ยจริงๆสินค้ามันจะเป็นอย่างตัวนี้มันเป็น product ที่เป็น product ใหม่นะครับราคาที่เราวางเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วคือเรากล้าพูดได้เลยว่าสินค้าที่อยู่ในมือเราเนี่ยครับถ้าเช็คราคาเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะวางถูกกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ำนะครับซึ่งกลับกันว่าบางแบรนด์อาจจะมาแล้วขยับสูงกว่าไม่ว่าในเรื่องของภาษีหรืออะไรต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่ของเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าในเรื่องราคาเนี่ยเราทำให้พิเศษอยู่แล้วครับผมเราประกันได้อ๋อเยี่ยมนะฮะถือว่าซื้อที่เมืองไทยคุ้มแล้วก็การันตีนี่ยังไงนะฮะการันตีก็วัฟเฟิลเดลนะฮะสำหรับสินค้าของวัฟเฟิลเดลนะครับก็คือสินค้าในเครือเรานะครับก็จะประกัน1ปีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาตรฐานแล้วก็ดูแลโดยช่างเซอร์วิสแล้วก็อะไหล่จากทางโรงงานทั้งหมดทุกพาร์ทครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะนี่ผมพอทราบเทคนิคพี่แล้วนะบอกกันสดๆเลยเ มื่อกี้ก็บอกคือบางทีเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ไปเลยก็แต่ไม่เคยมีปัญหาตัวนี้แต่ว่าบางทีจะอาจจะมีสต็อกก็ถ้าอินเคสว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยเราเรียกว่าเราเทคแคร์ความรู้สึกลูกค้ามากกว่าเรื่องของตัวสินค้าอยู่แล้วโอ้โหปรบมือครับใครอยู่จังหวัดไหนนะ เราเทคแคร์ความรู้สึกลูกค้ามากกว่าตัวสินค้าโอ้โหคำนี้นี่ถ้าเป็นภาษาจีบสาวผมว่าใจสั่นเลยนะโอ้โหเราเทคแคร์ลูกค้ามากกว่าตัวสินค้าโอ้คำนี้นี่ถือว่าเป็นสโลแกนของ Hi-Fi Tower ที่ผมขนลุกทุกท่านนะฮะต้องอุดหนุนนะฮะ Hi-Fi Tower ย้ำนะฮะเริ่มกี่วันนะครับงานเคียร์แลนด์การเซลที่ Hi-Fi Tower ปิ่น9แห่งนี้ครับงานเรากันครับก็จะจัดทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มวันพรุ่งนี้ครับ30พฤศจิกายนครับถึงวันอาทิตย์ที่8นะครับวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมดียังไงครับสำหรับงานเคียร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้เอาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์ในงานของเราเนี่ยนอกจากต้องบอกว่าแน่นอนแหละในเรื่องของสินค้าเนี่ยราคาพิเศษเยอะแยะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่นะครับรุ่นโมเดลปัจจุบันเลยทำราคาพิเศษโปรโมชั่นที่เราดีลกับทางโรงงานมาโดยเฉพาะนะครับผมหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นเดโมโปรดักต์นะครับก็จะเป็นสินค้าที่ในกลุ่มที่เป็นออกงานรถโชว์ส่งรีวิวเทสทดสอบต่างๆแต่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานเนี่ยสมบูรณ์ 100% แน่นอนก็จะเรียกว่าลดลงมาพิเศษหลากหลายเลยนะครับผมนอกจากในเรื่องของตัวสินค้าที่เป็นในกลุ่มของราคาพิเศษแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบของเรานะครับเราก็มีห้องทดสอบไว้ถึง3ห้องนะครับจะเป็นห้องที่เป็นจัดเป็นโฮมเธียเตอร์เป็นโฮมซินีมาเต็มรูปแบบเนี่ย1ห้องแล้วก็เป็นห้องโฮมเธียเตอร์อีก1ห้องที่ใช้งานกันโดยฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นห้องฟังเพลงอีก1ห้องที่เป็นฟูลไซส์ปรับดีฟิวต่างๆครบโอ้ว้าวเลยนะฮะผมอยากให้พี่น้องแวะมา Hi-Fi Tower แน่นอนเพราะทุกครั้งนะฮะที่ผมเดินเข้ามามีความสุขทุกครั้งเพราะว่าเราชอบเดินไปร้านเครื่องเสียงที่มีสินค้าเครื่องเสียงเยอะๆแบบนี้และมีห้องฟังดีๆนะครับเยอะๆแบบนี้ด้วยตอนนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะฮะว่าน้ำเสียงของลำโพงโฮมซินีมาของวัฟเฟิลเดลเนี่ยสำหรับพี่น้องใครยังไม่ได้ไปมิทติ้งหรือยังไม่ได้ฟังนะฮะอยากให้มาฟังด้วยราคาเดี๋ยวคุยกันได้แต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะโฮมซินีมาไม่ได้ทำรถแต่รถหลังใหม่นะผมเดาเอานะฮะครับพี่ยังไงจากกลุ่มนี้พิเศษแน่นอนครับผมเสียงดีมากนะฮะแล้วกลุ่มผมทั้งประเทศนะฮะแน่นอนครับครับผมนะฮะโอเคก็คือแวะเข้ามาเนี่ยเพลินเลยพริ้วเลยฟังเพลงก็มีนะฮะหยิบเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับก็เราสามารถสลับจัดสับเปลี่ยนได้หมดนะครับผมก็ถ้าจะให้ดีบางชุดที่มันเราฟิกไว้ครับก็จะเป็นในห้องเนี่ยอย่างโฮมซินีมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเซตไว้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วมันมีในเรื่องของการปรับจูนอยู่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงยกเว้นโฮมซินีมาใช่แต่ฟังเพลงนี่เปลี่ยนได้เลยในส่วนอื่นๆหรือว่าห้องอื่นๆเนี่ยอยากจะลองอะไรเพื่อเข้าไปทดสอบเนี่ยทางเรายินดีที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะที่บอกคือที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คือเราไม่ได้มองว่าเราขายแค่หยิบของให้คุณรับเงินเท่านั้นเรามองเรื่องของลูกค้าคือเหมือนกับเพื่อนฝูงลูกค้ามากกว่ากันมากกว่าครับผมดีครับนะฮะเอาละฮะจริงๆท่านใดอยากดูรายการนะครับสินค้าต่างๆเข้าไปได้ทั้งเพจ Audio Night นะครับแล้วก็หรือถ้าเอาชัวร์ไปที่ Facebook ของ Hi-Fi Tower ครับ Hi-Fi Tower นะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะเจอแน่นอนนะครับและเข้าไปที่เว็บไซต์ด้วยก็ได้จะมีที่เว็บไซต์ด้วยก็จะมี landing page ของเราอยู่จัดขึ้นหน้าแรกเลยเป็นโปรโมชั่นงานHi-Fi Tower เว็บไซต์ www.hifitower.co.th นะครับผมนะฮะรายการจริงๆเยอะมากถ้าผมจะสคริปต์ให้ดูเนี่ยนะฮะ
คงจะเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเราเริ่มตัวแรกก่อนนะฮะเป็นตัวตัวอะไรนะฮะเอาตัวอะไรก็ได้นะฮะได้เลยครับก็อย่างกำลังเตรียมนะฮะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้ผมรีวิวคร่าวๆให้เลยนะฮะ 5,000 บาทลำโพง1คู่หลายคนสงสัยว่าข้างเดียวหรือเปล่า 5,000 ตกลงข้างเดียวหรือคู่นึงฮะตัวนี้จริงๆมีคนถามกันตอนเราโพสต์ลงไปก็มีคนถามว่าข้างหรือคู่ครับลำโพงของเราขายเป็นข้างขายเป็นคู่ทั้งหมดครับขายเป็นคู่ทั้งหมดครับมีเฉพาะเซ็นเตอร์ครับที่ให้เป็นตัวเดียวไปครับอ๋อนั่นมันชัวร์อยู่แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นคู่หมดต้องบอกว่าราคาอันนี้ต้องบอกว่าเกินคุ้มแน่นอนครับนี่คือวัฟฟิเดลเดี๋ยวให้ดูของจริงด้วยนะฮะให้ดูของจริงเลยอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววัฟฟิเดลนะครับ3รุ่น D310 ครับผมเป็นซีรีส์ปัจจุบันเลยแล้วก็เป็นตัวที่ถอดแบบเทคโนโลยีของตระกูลไดมอนด์ซีรีส์ออกมาที่เป็นได้รับรางวัลมากมากมากเป็นพิเศษเลยครับผมฮะนะก็คือ Waffedel D300 ซีรีส์รุ่น310ครับผมถือว่าปีนี้ลดโหดที่สุดแล้วนะฮะ ในประวัติศาสตร์ที่ผมรู้จักเลย 5,000 บาทนะฮะถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้ 6,000 บาทใช่ไหมครับพี่ก็จะเป็นรุ่น D320 ครับในงานนี้ก็เคลียร์แลนด์พิเศษลงมา 6,000 บาทนอกจากราคาที่เขาถามว่าข้างหรือคู่แล้วก็ถามว่าของใหม่หรือเปล่าครับของใหม่นะครับผมมีประกันอะไรให้เหมือนปกติเป็นของใหม่แกะกล่องทั้งหมดโอ้นี่เปิดตัวแรกมาก็ว้าวแล้วนะครับพี่น้องฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยฮะบอกเลยนะฮะอัดกว้างนะฮะผมต้องเรียนบอกอย่างนี้เลยว่าสำหรับวัฟฟิเดลรุ่น D300 ซีรีส์เนี่ยเสียงดีมากนะครับเบสก็ดีเพียงพอนะครับเป็นลำโพงตู้เปิดมีพอร์ตออกหลัง Twitter ก็มีประกายนะฮะสดใสไม่มีบาดแม้แต่นิดเดียวฟังแล้วแบบซอฟสบายมากนะฮะแล้วก็วัสดุที่เป็นเคฟล่าเคฟล่าตัวนี้จะใช้วูเฟอร์เป็นเคฟล่าก็น้ำหนักเบาการตอบสนองได้ไวครับแล้วก็ความผิดเพี้ยนต่ำทีเดียวใช่ฟังแล้วมันไม่เพี้ยนเลยมันออกมาแบบดีมากจนผมเรียกว่าเกินคุ้มไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวนี่คืองานเคลียร์แลนด์ไงฮะนะฮะ 5,000 แล้วก็ 6,000 นะฮะอันนี้ตัวแรกไปดูตัวที่2กันเอาเป็นลำโพงก่อนนะฮะอีกแบรนด์นึงของเราครับก็จะเป็นตัวมิชชั่นครับมิชชั่นตัว LX Series นะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น LX 2นะฮะ LX 2เนี่ยก็คนจะรู้จักกันเยอะเพราะว่าเป็นตัวที่ได้รับรางวัล Award Winning เป็น Product of the Year ของปี2018ด้วยครับมิชชั่นนี่เสน่ห์เสียงน้ำเสียงเป็นยังไงครับพี่เบิร์ดฮะอย่างของตัวมิชชั่นเนี่ยเขาจะได้เรื่องของเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยครับจะเห็นว่า Twitter เนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับนะครับนั่นคือเป็นการจัดเขาเรียกว่าจัด alignment ของตัว Twitter ให้เสียงย่านความถี่สูงไปจนถึงวูฟเฟอร์เนี่ยถึงจัดเวลาในกลุ่มที่ไล่เลี่ยกันมีความแม่นยำสูงครับ6,000บาทครับผมครับผมจากหมื่นกว่าบาทนะฮะเป็น 6,000 บาทนะฮะโอ้โหมิชชั่นนะฮะทำไม Twitter อยู่ล่างเขาดีไซน์อย่างนี้เนาะตั้งแต่หน้าต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวแรกๆเลยใช่ครับผมมิชชั่นคือดีไซเนอร์ของเขาเนี่ยออกแบบซีเรียสในเรื่องของการกลับ Twitter เนี่ยเขาเรียกว่า Time Alignment ใหม่เพราะว่าตัวเสียงแหลมเนี่ยมันจะเดินทางได้เร็วกว่าย่านกลางกับเบสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไว้บนเนี่ยโดยหลักการของในเรื่องของ Time Alignment เนี่ยมันจะถึงหูก่อนเขาก็จะจับปรับเพื่อให้มันมีการหน่วงของมันออกไปอีกหน่อยนึงครับทางอะไรมันก็จะถึงพร้อมกันพร้อมกันใช่ครับอ๋อนี่คือมิชชั่นอันนี้ก็คือจุดแข็งของเขาฟังเสียงเป็นไงฮะสดกระชับแล้วก็สปีดดีครับความแม่นยำสูงอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนี่ถือว่าเป็นลายแทงพิเศษเลยนะฮะสดกระชับนะแล้วก็อะไรนะพี่แม่นยำรายละเอียดสูงครับแม่นยำรายละเอียดสูงด้วยนะฮะสุดยอดเลยเ จ๋งมากอ้าวไหนๆมาลำโพงมิชชั่นแล้วมีลำโพงอีกแบบนึงที่ผมเคยนำไปรีวิวแล้วก็นำเสนอมาแล้วว่าคุ้มค่ามากตอนนั้นที่ผมรีวิวไปฮะมิชชั่นตัวนี้เสียงดีผมถือว่าเป็นลำโพงบลูทูธที่ไม่แพ้ยี่ห้อใดๆในโลกกล้าพูดลืมเรื่องราคาไปก่อนตอนนั้นผมรีวิวรู้สึก 19,900 19,900 เคลียร์แลนด์เซลเท่าไหร่ครับพี่ในงานนี้ตอนนี้ทำโปรก็จะอยู่ที่ 12,900 ครับ 12,900 ครับบอกไปก่อนนะครับนี่บลูทูธนะฮะเจ๋งมากเลยนะแล้วก็รู้สึกจะมีสาย AUX ต่อด้านหลังได้ต่อ AUX ได้ด้วยครับคือเล่นกับคอมหรือทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ AUX มาเข้าก็ได้เหมือนกันนะพี่นะใช่ครับนะฮะเสียงดีที่สำคัญตัวนี้มันจะเป็นเน้นในเรื่องของนอกจากเรื่องของดีไซน์ครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวเลยทั้งชิ้นดัดโค้งนะครับผมนะ
แล้วก็อลูมิเนียมเลยงานเนี่ยงานจะเป็นงานประกอบแล้วก็งานดีไซน์ที่ได้รางวัล Red Dot Design Award ด้วยเป็นงานรางวัลดีไซน์ของระดับ International เป็นรางวัลดีไซน์ครับผมนะแล้วก็นอกจากในเรื่องของการดีไซน์แล้วเนี่ยไดเวอร์ต่างๆนะตัวนี้ก็จะใช้ไดเวอร์เป็น BMR คือเป็นตัวที่ไม่มีช่วงชักนะครับแล้วก็6ไดเวอร์พร้อมกับเบสอีก1ตัวเป็น 6.1 6ไดเวอร์ 6.1 ครับผมมิดหน้าล่ะเสียงถึงเจ๋งคืออยากให้ฟังนะครับผมไม่ได้พูดว่าพี่ดีบอกดีถ้าไม่ดีไม่บอกเลยวางกองตรงนู้นเลยแต่นี่ดีมากเหลือ 12,900 12,900 ครับผมบอกแล้วนี่ปกติไม่ได้นะฮะราคานี้เสียงคือแบบเป็นลำโพงบลูทูธที่ผมประทับใจในความทรงจำและยังไม่เคยลืมสำหรับรุ่นนี้นี่คือเรื่องจริงนะฮะก็อยากให้พี่น้องหาลำโพงบลูทูธดีๆเอาตัวนี้ไปใช้เลยครับเบสรายละเอียดนี่เสียงกลางก็ร้องออกมาชัดแจ่มเอาว่าถ้าไปเดินห้างอ่ะคุณไม่มีทางได้เสียงนี้แบบว่าเดินห้างที่ตามพวกร้านมือถงมือถือที่เขาขายนะผมไม่รู้นะฮะไปฟังแบบนั้นน่ะมันบาดหูนะฮะนะฮะสำหรับคนฟังเพลงอย่างเราต้องอย่างนี้ครับแบรนด์เป็นแบรนด์จากอังกฤษไหมฮะมิชชั่นของประเทศอังกฤษเหมือนกันครับผมเอาละนี่ก็คือตัวไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นบลูทูธ 12,900 มาในส่วนนี่บ้างแล้วกันครับผมนะครับ Audio Lab นะฮะ QDAC เดี๋ยวขออนุญาตครับผมหยิบเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น DAC ครับผมฮะ DAC ที่ทำไมต้องใช้ DAC เดี๋ยวเผื่อพี่น้องเขาฟังอยู่ผมควรจะใช้ DAC เมื่อไหร่ครับพี่เบิร์ดครับตอนนี้ต้องบอกว่า DAC เองเนี่ยเกิดมาในจริงๆก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยเกิดมานานแล้วนะครับสัญญาณที่เราฟังกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกเพราะนั้นจากทุกซอร์สที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันมี DAC หมดอยู่ละ DAC นะครับผมแต่แค่ว่ามือถือก็มี DAC ของเขาใช่มันก็ที่เราเปิดไฟล์เพลงปุ๊บเสียงมันออกจากมือถือได้เสียงมันก็คือมี DAC มีชิป DAC อยู่ในนี้ก็คือต้องมีตัวนี้ก่อนใช่แต่ขยายออกมาใหญ่แต่ในแง่ของคุณภาพปัจจุบันเนี่ยการเล่นเพลงที่เป็นไฟล์เพลงหรือว่าไฟล์ที่เป็น lossless หรือไฟล์ที่เป็น high res หรือ YouTube ก็ตามหรือ YouTube ก็ตามใช่ตัว DAC พวกนี้เนี่ยการทำงานผ่านจากคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ปล่อยเอาท์พุตที่เป็นดิจิตอลเข้าเขาเนี่ยมันจะถอดรหัสสัญญาณแล้วก็แปลงรหัสสัญญาณใหม่เป็น up sampling สัญญาณอย่างตัวนี้เป็น32บิตให้รายละเอียดที่มี32บิตก็คือ high res แล้วใช่ก็ขึ้นมาเป็น high res ครับผม high resolution ครับผมโอ้โหเท่าไหร่อะครับตัวนี้ปกติเดิมที่เป็นโปรโมชั่นน่ะเราลดขายแล้วครับเดิมโปรโมชั่นนะ 18,900 โปรโมชั่นเดิมครับผมแต่ปกติแพงกว่านั้นมาโปรโมชั่นที่เราไม่ใช่ราคาตั้งเนี่ย 22,700โอ้โห 27,000 แล้วก็โปรโมชั่นที่เราขายอยู่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 18,900 แต่ว่าตอนนี้ครับที่เคลียร์แลนด์ในงานปลายปีปลายปีนี้ครับสำหรับในงานเนี่ยก็เหลืออยู่แค่ 7,900 เฮ้ยเอา 7,500 บาทขอโทษครับลดได้อีกเหรอ 7,900 ยังไม่พออีกเหรอผมฟังแล้วผมตะลึงมากเลยก็เรียกว่าถูกกว่าพวกแดกเดี๋ยวร้านหูฟังของจีนทั่วไปถ้าคนชอบเนี่ยนะฮะเฉพาะพี่น้องนะฮะครับผมเฉพาะรายการที่ผมมาโชว์นะฮะมีลำโพงมีมิชชั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็แดกนะฮะมีจำกัดไม่กี่ตัวโทรตอนนี้เลยเดี๋ยวให้ไปก่อนเลยนะฮะเอางี้เลยนะพี่นะเบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรนะฮะเดี๋ยวพิมพ์หน่อยนะฮะติดต่อก็เอาเบอร์ที่ออฟฟิศก่อนนะ02ครับผม881-7273-5 02-881นะฮะ7275 7273ถึง5ครับอ๋อ7273ถึง5ครับผมแล้วมือถืออะไรพี่มือถือก็081ครับผมฮะ682ฮะ7577ครับโอ้โหจัดไปเลยนะฮะผมส่งเบอร์ไปแล้วนะครับพี่น้อง จาก 28,000 หรือ 7,500 เดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อใครควรจะใช้แดกก็อย่างที่บอกแล้วคือคนต้องการได้คุณภาพที่เป็น high resolution ใช่ผมขอดูตูดพี่หน่อยได้ไหมครับอ๋อตูดเครื่องก่อนดีกว่าครับผมตูดของพี่ครับเนี่ยตูดเครื่องของพี่ฮะครับก็สัญญาณ input ที่เข้าครับก็สามารถต่อได้ทั้งแน่นอนว่าจากคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็จะใช้เป็น USB ครับผมแล้วก็ coax optic นะครับที่เป็นสัญญาณชุดที่เป็นดิจิตอลอินอ๋อดิจิตอลอยู่แล้วนะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอนาล็อกก็มีอนาล็อกอนาล็อกก็คือเป็น out ออกไปเพื่อไปเข้าแอมป์ของเราโอ้ผ่านตัวนี้ก่อนที่บอกก็คือดิจิตอล DAC ดิจิตอลอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์ดิจิตอลอินเข้าไปคอนเวิร์ตสัญญาณแล้วก็ออกเป็นอนาล็อกโอ้อย่างนี้คอมพิวเตอร์เสร็จเอาตัวนี้แล้วไปผ่านแอมป์เสียงดีขึ้นแน่นอนโอ้คนละเรื่องแน่นอนคนละเรื่องเลยใช่ครับนะฮะโอ้และอย่างตัวนี้เองก็เป็นตัวคนละม้วนอ่ะบอกเลยนะฮะในแต่ก่อนก็เด่นมีรางวัลไหมมีรางวัลไหมฮะแน่นอนครับตัวนี้ก็ไฮไฟช้อยส์อวอร์ด5ดาวด้วยแน่นอนเลยนะฮะไฮไฟช้อยส์5ดาวเลยครับผม
โอ้โหเป็นไก่ย่างเหรอครับที่ขายหอยจอด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะครับผมนี่โอ้โหแดกตายละ 20,000 กว่ามี2สีนะครับตัวนี้จะมี2สีครับเงินกับดำครับผมสำหรับคิวแดกโอ้เอาใครอยากได้คิวแดกดีๆ 7,500 โอ้โหโทรตอนนี้เท่านั้นนะฮะไม่งั้นช้าหมดอดเลยคุณภาพเสียงดีผมว่าต้องใช้นะใครที่มีโน้ตบุ๊กแล้วกำลังเปิดจะฟังเพลงหรือจะชมหนังหรือฟังเพลงในชุดของคุณอะถ้าคุณมี AVR คุณเอาแดกนี้ไปเติมเนี่ย AVR คุณฟังเพลงดีขึ้นกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยใช่คำว่ากระโดดเลยเหรอครับครับผมต่างแบบลูกค้าว้าวกันทุกคนเพราะว่าตอนนั้นแต่ก่อนเนี่ยคือคนถามคนที่เล่น AVR เนี่ยเล่นเป็นโฮมเธียเตอร์อยู่ก่อนก็จะมียุคนั้นก็จะมีคนถามมาเยอะมากว่าจะอัปเกรดฟังเพลงจะอัปเกรดฟังเพลงทำยังไงดีจะ AVR ยังไงจะทำไงดีลำโพงมีคู่เดียวจะไปซื้อแอมป์อีกตัวมันก็ต่อไม่ได้การที่คุณจะอัปเกรดได้ก็คือแปลงจากซอสสัญญาณใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไฟล์เพลงเล่นกันเรียกว่าเคลื่อนทั้งง่ายสะดวกแล้วก็มีหลากหลายให้เราเสิร์ชหาได้ไม่ว่าคุณจะใช้เป็นฮาร์ดดิสก์เซฟเพลงมาหรือว่าจะโหลดอัปโหลดกันเล่นจากไฟล์ YouTube ต่างๆนานาก็สามารถฟังเสียงที่เป็นไฮเรสกันได้แล้วครับผมแล้วนี่มีช่องต่อหูฟังด้วยนี่พี่ตัวนี้ก็ใช่ครับก็ถ้าไม่ได้ต่อผ่านกับแอมที่เป็นชุดเครื่องเสียงสมมติมือถือเข้ามาอันนี้ก่อนหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กต้องใช้เป็นโน้ตบุ๊กไอแพดมันไอแพดมันไอแพดก็เล่นได้แต่ว่าจะมีการแปลงเพื่อแปลงเข้าเป็น USB B ครับผมแต่ถ้าโน้ตบุ๊กชัวโน้ตบุ๊กเนี่ยชัวสุดแล้วก็เสถียรสุดครับผมแล้วก็สามารถใช้ก็คือคนที่เล่นเฮดโฟนพวกเฮดโฟนตัวใหญ่ๆที่ต้องการกำลังขับด้วยตัวนี้มันก็จะมีพักขยายสำหรับหูฟังด้วยครับผมโอ้โหนี่แค่โปรดักต์ราคาแบบชีพสุดๆของงานมีวันที่เท่าไหร่นะฮะขออีกทีก็30พฤศจิกาครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์นี้ครับจนถึง8ธันวาคมครับผมวันอาทิตย์ที่อ๋อถึง8ธันวาครับผมก็เสาร์ที่นี้จนถึงเสาร์ที่หน้าเอาง่ายๆเอางี้เลยแต่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เป่าประกาศไปแล้วพรุ่งนี้คงแห่มาแต่เช้าแห่มาแต่เช้าไปแล้วลูกค้าพี่เยอะลูกค้า Hi-Fi Tower นี่แบบมากันที่กรูนี่ก็แบบว่ายังกระจายของฟรีประเทศจีนอย่างนั้นน่ะนะฮะมาแบบโอ้โหกินเป่าฮื้ออะไรซาลาเปาอย่างนั้นน่ะก็รอบนี้ไม่มีเป่าฮื้อครับแต่มีน้ำมีขนมครับผมยังไงก็แวะมามีเลี้ยงแวะมาชมมานั่งดื่มนั่งอะไรพูดคุยสังสรรค์กันได้ครับที่นี่ไม่ใช่แค่ขายของที่บอกทุกคนมาเหมือนเพื่อนฝูงครับมานั่งคุยมานั่งพูดคุยสังสรรค์เฮฮากันได้ผมชอบตรงนี้หรือบางทีมาแลกเปลี่ยนบางคนอาจจะเริ่มเล่นใหม่ไม่มีความรู้ก็มาปรึกษาพี่เบิร์ดได้โดยตรงยินดีครับผมนะครับแต่ถ้าพี่เบิร์ดกำลังติดขายของอยู่ก็ปรึกษารอคิวก่อนนะรอเล่นนะนะครับก็ลูกค้าเยอะหน่อยพรุ่งนี้แต่ว่าก็ลองหาจังหวะเวลามานะครับนะฮะอยากให้มากันเยอะๆแหละนะครับมีห้องฟังเพลงฟังเพลงรอก่อนก็ได้สงสัยอะไรก็ถามผมอยากฟังยี่ห้อนู้นอยากฟังแอมป์นี้CD ตัวนี้มาแล้วยังไงคือผมอยู่ประจำที่นี่อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามาแล้วไม่เจอยังไงก็มีเจ้าหน้าที่ของเราครับคอยดูแลต้อนรับให้อยู่แล้วอยากลองอะไรอยากฟังอะไรยังไงปรึกษาอะไรสอบถามได้ชี้ได้เดี๋ยวจัดให้ลองสอบได้ลองหมดครับเพียงแต่อย่าหยิบออกนอกร้านก็พอมีกล้องวงจรปิดนะฮะนะครับบอกไว้ก่อนมีกล้องวงจรปิดนะครับไม่ใช่ล้างเพชรล้างทองนะฮะเอาละมีอีกมีไฮไลท์อีกไหมฮะรู้สึกจะมีอีกวัฟฟิเดลด้านหลังนี้เลยครับสีขาวก็จะมีตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวด้านหลังก็จะเป็นรุ่นลีว่าครับผมเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมนะฮะก็คือรุ่นลีว่าลีว่าตัวนี้จะเป็นลีว่า3ซึ่งตัวนี้จะเป็นทาวเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นรุ่นรองท็อปของวัฟฟิเดลนะครับผมครับแล้วก็เรื่องของฟินิชชิ่งสีสันต่างๆเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยเป็นงานเฟอร์แบบมาสเตอร์พีซเลยทีเดียว oh. จะเป็นสีที่เป็นไฮกรอสเคลือบ7ชั้นเคลือบผิวไม้7ชั้นครับผมขัดเงาเพื่อให้มันขัดเงาแล้วก็ปราศจากพวกสากเส้นต่างๆเลยโอ้ฟังแล้วขึ้นสวรรค์ชั้น7แน่นอน นะครับเคลือบ7ชั้นจากปกติ 59,375 บาทตีซะ 60,000 หรือ 35,000 ครับผมรางวัลไม่ต้องพูดถึงรางวัลก็มีทั้ง Hi-Fi Choice ทั้ง What Hi-Fi ในต้องบอกว่าสื่อนิตยสารใน UK เนี่ย Waffle กวาดมาเกือบหมดแล้วครับผม Waffle นะฮะที่เมืองนอกที่อังกฤษ Waffle เป็นไงบ้างฮะโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของเขาละสมมติว่าถ้าเรียกว่าเก่าแก่นะครับเรากล้าพูดว่า Waffle เนี่ยในอังกฤษเนี่ยใน UK เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดละฮะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับอังกฤษเลยใช่ครับในอังกฤษ
นี่คนอังกฤษเขาเรียกว่าลูกผู้ดีใช้พัฟเฟเดียวกันเยอะนะแต่เราผมเป็นคนไทยแต่ผมก็ใช้นะเพราะราคาโดนใจครับผมคู่ละ 5,000 จัดไปถ้ามีตังค์หน่อยก็เอาลีว่าไปขยับขึ้นมาลีว่านี่พี่มีเซลหลายรุ่นไหมครับที่เราจัดอย่างตัวลีว่าเนี่ยโปรโมชั่นในงานตอนนี้ครับก็จะมีตัวบุ๊กเชลรุ่นลีว่า1นะครับแล้วก็ตัวทาวเวอร์ลีว่า3แล้วก็เซนเตอร์สำหรับเผื่อคนที่ใครอยากจะจัดเป็นโฮมเธียเตอร์ก็เซตนี้ลงได้เลยครับผมจริงๆแล้วลำโพงของที่นี่ก็ทำเป็นโฮมเธียเตอร์ได้หมดใช่ครับนะครับสำหรับคนที่อยากฟังเพลงแล้วโฮมเธียเตอร์แล้วอยากดู AVR ก็มีนะครับผมเห็นมีออนเกียวเดนนอนเดนนอนออนเกียวมารันช่วงนี้ครับก็เรียกว่ามาที่นี่ก็เราก็มี AVR receiver ตอบโจทย์ให้คุณได้ครบโอ้โหนะฮะนี่ผมแบบแอบมองไปนู่นไปนี่ที่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะครับพี่คือนี่ยังไม่พูดถึงโซนกลางนะอันนี้เป็นมุมนึงที่เราจัดนั่งคุยกันแต่ว่าก็จะมีพื้นที่จัดที่เราทำกิจกรรมเราเอาชุดโฮมเล็กๆในงานเคลนเซลชุดโฮมเธียเตอร์แล้วผมอยากดูหนังด่วนๆปีใหม่นี้อยากดูหนังกับครอบครัวมีความสุขงบแบบถูกที่สุดถูกที่สุดแพงๆเราคงไม่ว่านะแต่ว่าเอาถูกที่สุดก่อนถูกที่สุดเหรอถูกที่สุดตอนนี้เรามีแซทเทลไลท์ครับตัว 5.1 5.1 เป็นลำโพงนะครับลำโพงเป็นลำโพง 5.1พร้อมซับซับบูเฟอร์ด้วยนะก็คือเป็นลำโพงแซทเทลไลท์ตัวเล็กแล้วก็มีซับบูเฟอร์ด้วยนะลำโพง5ตัวแล้วก็ซับรุ่น MS100 ครับก็จัดโปรโมชั่นอยู่ MS100 น่าจะอยู่เดี๋ยวผมดูให้ 7,500 พี่ใช่ครับ 7,500. จาก 18,600 ครับผมฮะ 7,500 ครับก็เป็นลำโพง 7,500 บาทได้ชุดดูหนังแล้วครับผมใส่ AVR อีกตัวนึงสำหรับชุดนี้ AVR ก็รุ่นในระดับเริ่มต้นยี่ห้อวัฟเฟิลด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วถ้าสูงกว่า 7,500 หน่อยก็ขยับขึ้นมาของเราก็จะเป็นตัวยุ่นจะเป็นฟูลไซส์ละเป็น5ชิ้นนะก็จะเป็นยังไม่รวมซับเนี่ยจะมีตัวคริสตัลที่บอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของทาง Waffle ครับคู่หน้าเป็นทาวเวอร์แล้วก็มีตัวเซนเตอร์กับเซอร์ราวชุดนั้นเราก็ทำโปรโมชั่นอยู่ 16,900 5ชิ้นใส่ซับก็อีก 7-8,000 นะครับบวกลบก็จบละ 5.1 นี่แล้วผมดูรายการของพี่อยู่แต่จริงๆรายการเดี๋ยวอย่างที่บอกนะไปดูที่เว็บไซต์ของ Hi-Fi Tower หรือว่า Facebook ของ Hi-Fi Tower ปิ่น9ก็ได้นะครับลำโพง PIC6ST ของ Waffidel ลำโพงอันนี้เป็นซีลิ่งเป็นฝั่งฝ้าแต่ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเดียวแต่เป็นสเตอริโอคือความหมายว่าใช้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างตัว ST เนี่ยมันคือเป็นตัวเดียวเลยแล้วก็แต่จะมี crossover เพื่อแยกเสียงเป็นซ้ายกับขวาแล้วก็ใช้ Twitter 2ตัวในการกระจายเสียงใครตอนนี้ถ้าแบบมีบ้านไม่ต้องใหม่ก็ได้นะฮะบ้านที่อยู่เดิมเนี่ยซื้อตัวนี้ตัวละ 4,000 ครับติดนะฮะโอ้โหห้องน้ำเจาะฟ้านตามแบบใส่สายห้องครัวห้องอาหาร 4,000 เสียงออกแล้ว เสียงดีด้วยเพราะแน่นอนแน่นอนครับผมต่างกับลำโพงฝั่งฝ้าที่ขายตามตลาดนัดไหมครับโอ้ยแน่นอนครับพวกนั้น คืองานต้องบอกว่าลำบางทีลูกค้าก็ยุคแรกๆที่แอดมอยากรู้ไงต่างกันยังไงทำไมราคามันถูกไงลำโพงฝั่งฝ้าเห็นในห้างเห็นในโรงพยาบาลใช้กันเป็น20-30 ตัวต่อๆกันไปอันนั้นจริงๆคือมันไม่ใช่เป็นสำหรับงานบ้านเขาเรียกว่าลำโพงเป็นลำโพงลายคือเปิดมาเนี่ยเปิดหลังตู้มาเนี่ยคุณไม่เจออะไรเลยแม่เหล็กแล้วก็มีลายชิ้นเดียวแค่นั้นเองซึ่งมันต้องใช้กับแอมที่เป็นแอมระบบด้วยคือเป็นแอมระบบลายคือมันใช้เพื่อต่อๆพวกนี้กันไปแต่ว่าอย่างลำโพงฝั่งฟ้าที่เป็นกลุ่มของไฮไฟครับอย่างวัฟเฟิลเดลตัวนี้พวกนี้ก็คือจะเป็นลำโพงที่เป็นเหมือนกับลำโพงในเชิงของลักษณะของพวกลำโพงตู้พวกนี้แหละมีอะไรพี่แต่ว่ามีตัวดอกลำโพงเขามีคอสโอเวอร์มีวงจรมีอะไรมาแต่ว่าเขาถูกออกแบบให้ใช้ช่องฟ้าเป็นตัวอัดอากาศแทนที่จะใช้ตู้ลำโพงเพราะฉะนั้นไดนามิกของเสียงเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่แล้วก็มีอยู่ครบพี่เบย์เขาเก่งมากนี่แค่ลำโพงตัวละ 4,000 พี่เขาบรรยายตัวละเป็นแสนเลยนะโอ้โหต้องนับถือจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะครับก็ถือว่าพิเศษนะครับขออนุญาตนะครับบางทีภาษาผมอาจจะดูแบบโอ้ห่างไปหน่อยโอ้ยคือยังไงมันก็ดีแล้วเขาเรียกว่าลำโพงแบบไฮไฟแล้วไฮฟิเดลิตี้นั่นแหละโอ้โหนะฮะอ่ะก็วันนี้เราก็นั่งพูดคุยมีพี่น้องก็ถามเถิงว่าสวัสดีพี่เอกโอ้โหสวัสดีครับพี่เอกมาด้วยนะพี่เอกเชิญหน่อยนะฮะมาสดหน่อยพี่น้องฮะตอนนี้ท่านกำลังชมรายการสดอยู่รถ
เคลียร์แลนด์เซลนะครับที่ไฮไฟทาวเวอร์เดี๋ยวมาฟังพี่เอกคอสโอเวอร์ของเรานะฮะรู้จักกันดีเอามาทำอะไรฮะพี่เชิญนั่งหน่อยฮะครับพี่นั่งนี่เลยฮะเป็นคนมีมารยาทดีครับมาตัดหน้าเดี๋ยวพี่งานยังไม่เริ่มเลยนะอ๋อซื้อก่อนเลยครับอ๋อซื้อก่อนเลยนะไม่ต้องเซลล์นะไม่ต้องเซลล์ครับซื้อก่อนเป็นไงฮะไอ้พูดถึงไฮไฟทาวเวอร์ในความคิดพี่เอกหน่อยฮะเป็นร้านเก่าแก่ซื้อมาตั้งแต่อัสดางครับผมนั่นแหละยุคนั้นแหละครับไม่ใช่ผมแก่นะคือผมซื้อตั้งแต่เด็กดังนั้นถ้าในเรื่องของความเชื่อถือเนี่ยหมดปัญหาความรับผิดชอบต่อลูกค้าเนี่ยดีเยี่ยมขนาดวันนี้มาซื้อของจุกจิกซึ่งโดยปกติหลายคนก็จะไม่แคร์เรื่องการรับประกันหรืออะไรแต่ที่นี่ก็กรอกให้ทุกใบแล้วก็ลงซีเรียลให้หมดซึ่งอันเนี้ยโดยปกติของเคลียร์แลนด์ไม่ค่อยพบจริงๆนะแล้วก็เนี่ยมีขายอย่างอันนี้ผมซื้อบานาน่านะครับเนี่ยซื้ออะไรที่อันนี้โชว์ดิบานาน่าเอาซื้อกล้วยฮะซื้อกล้วยครับซื้อกล้วยทองขาวอันนี้อยากให้ลองผมบอกก่อนโรเดียมไม่ใช่ถ้าใครเคยเล่นโรเดียมอยากให้ลองแพลตินัมคนละเสียงให้ลองแล้วจะเปลี่ยนหมดไม่ค่อยรอดผมบอกได้เลยนี่ผมลื้อหลายชุดแล้วครับแล้วพอดีแพลตินัมของทรายมันเห็นราคาจะตกใจมันถูกมันถูกน่าเกลียดเลยครับมันไม่ใช่ถูกธรรมดาครับถูกน่ารักกำลังดีมันถูกก็พูดง่ายๆว่าถ้าช้าผมอาจจะซื้อหมดก่อนพรุ่งนี้คนเกลียดทั้งบ้านแน่นอนนะก็เห็นไหมมาเร็วขนาดนี้มีอย่างที่ไหนขับรถมาไม่ไหวขึ้นรถไฟฟ้าไปยืมรถเข้ามาขับเพื่อจะมาเอาของแล้วเดี๋ยวเอารถกลับไอ้เนี่ยเอาไปคืนไม่ใช่รถผมเนี่ยเพราะถ้ารถผมวันนี้ไม่ไหวติดนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องเลยว่าที่นี่แนะนำสินค้าคือผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับในชีวิตการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมไม่คิดว่ามีแบรนด์ไหนตั้งใจทำของแย่มาแต่ละแบรนด์มีข้อดีของตัวเองสิ่งที่ท่านต้องการคือเวลาท่านไปสถานที่ไหนก็ตามที่เป็นร้านค้าเนี่ยท่านลองปรึกษาคือที่นี่มีข้อดีเขาให้เวลาแล้วก็มีประสบการณ์มีความชำนาญในสินค้าตัวนี้จริงซึ่งผมว่านั่งคุยนั่งลองกันแล้วก็ข้อดีของมันที่สำคัญเลยก็คือสินค้าพวกนี้ไม่ใช่ถูกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้บทมันจะเสียมันก็เสียอยากจะให้ซื้อกับตัวแทนที่มีความรับผิดชอบนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าแน่นอนผมบอกได้เลยคุณจะไปซื้อกาลาเซลซื้อเซลต่างประเทศเอามาเทเนี่ยเป็นไปได้แต่ระวังนะอยู่ดีๆของพวกนี้มันนึกจะเสียมันก็เสียแล้วศูนย์เลยดังนั้นอยากให้ช่วยตัวแทนกันครับแล้วก็เชิญมาครับเป็นมิตรอย่างวันนี้ผมคิดว่าทันไม่ทันก็โทรบอกก่อนแล้วก็แอบเข้ามาเนี่ยครับก็ต้องเรียกว่าเกินๆตัดหน้าเล็กน้อยแต่ยังมีนะครับของหลายๆรายการที่ผมยังไม่ได้ซื้อหมดนะฮะพี่เป็นนักรีวิวเป็นนักเล่นก็ซื้ออยู่ครับร้านนี้เห็นไหมโอ้โหผมเห็นพี่ซื้อตลอดทุกร้านแหละอ๋อใช่ก็จริงๆถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมซื้ออะไรไปตามแฮชแท็กผมไม่ค่อยซื้ออะไรอ่ะได้ครับแต่ต้องเรื่องจริงวันนี้ก็เลยทรายแบรนด์ทรายแจ๋วเนอะมีเคลียร์แลนด์เซลล์ด้วยไหมพี่แบรนด์ทรายฮะทรายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยนะแบรนด์แข็งไงจริงๆคือมันเป็นสินค้าใหม่แล้วก็โมเดลมันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแต่ว่าในงานก็มีราคาที่เป็นพิเศษลงมามาคุยบอกราคาพิเศษออเดอร์ไนท์ได้นะฮะพี่เชียปักทองขาวฟักฝังผนังตัวปักไอตัวแท่นปักทองขาวแนะนำอย่างยิ่งมาในงานพรุ่งนี้บริเวณนี้เลยใช่เพราะถ้าช้าก็หมดอีกอ่ะเพราะคราวที่แล้วพวกเราที่มามิทติ้งก่อนหมดเลยเราซื้อเป็นแถวเลยครับโอ้โหเกลี้ยงเลยกว่าตัวรองไปเกลี้ยงเลยไม่มีแล้วตัวรองสำคัญอย่าพลาดวันนี้นะพี่น้องเดี๋ยวผมปิดรายการกันไปเลยเนาะก็ขอบคุณพี่เอกด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณพี่เอกครับพี่บัสมาแบบเซอร์ไพรส์สดจริงๆไงปิ่นเก้าบ้านอยู่แถวนี้เหรอบ้านอยู่คนละเรื่องเลยครับบ้านอยู่เพชรเกษมโอ้โหแล้วมียืมรถเข้ามาอ๋อยืมรถเข้ามาซื้อเครื่องเสียงแล้วเดี๋ยวเอารถไปคืนแล้วใจรักจริงอ๋อกลัวหมดนะนี่หิ้วไปประมาณสักโอ้โหสิบตัวได้มั้งเนี่ยกี่ชิ้นเนี่ยไม่ถึงครับแปดตัวกับอันเนี้ยอ๋อโอเคครับนะครับก็ยังไงฝากไฮไฟทาวเวอร์ให้พี่เบิร์ดทิ้งท้ายครับ
ครับก็ยังไงก็ฝากงานกิจกรรมนะครับ Hi-Fi Tower 25 Anniversary นะครับก็เป็นงานประจำปีนะครับครบรอบปีนี้ปีที่25แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาลองดูกันสินค้าจะมีอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับยังไงมาสังสรรค์ปาร์ตี้พูดคุยกันได้ครับนะครับถูกราคาถูกแน่นอนเคลียร์แลนด์ของ Hi-Fi Tower ครับครับนะครับก็น่ารักแบบนี้นะพี่เบิร์ดแล้วก็ทีมงานที่เป็นโปรเฟสชั่นอลอีกหลายท่านนะครับแล้วก็นะอีกหลายคนที่คอยดูแลหลายห้องด้วยแล้วก็หลายเครื่องเสียงหลายตัวเข้ามาแล้วก็เพลินพิ้วมีครบทุกสิ่งที่คุณเลือกสรรได้เสียตังค์แน่ไม่ต้องห่วง แล้วครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับกับ Hi-Fi Tower ปิ่น9นะครับพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับ 9:00 น.ถึง 1:00 น.ครับปกติจริงๆต้องบอกว่าปกติที่บริษัทจะหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าในช่วงของระยะเวลางานนะครับวันอาทิตย์เปิดนะฮะจนถึง8เนี่ยเราจะเปิดทำการทุกวันเอาว่า2สัปดาห์นี้แต่ว่าจริงๆพรุ่งนี้ไปเลยนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของที่ท่านกำลังเล็งเอาไว้คงจะเกลี้ยงแล้วต้องรีบมาพรุ่งนี้นะครับมาออกันแต่เช้าเลยมายืนรอตีห้าเลยนะครับไม่ตีห้าก็สี่ทุ่มเลยรอจนเช้าวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามทุกคนนะครับมีความสุขและอย่าลืมแวะมานะครับเริ่มแล้วนะครับวันที่28เอ้30 30 30พฤศจิกายนจนถึง8นะครับวันนี้ออโต้ไนท์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับใครมาซื้อกันจริงๆเลย